มาช่วงท้ายของรายการเรานะครับมีความเคลื่อนไหววงการกีฬาในบ้านเรามาฝากแล้วก็รวมไปถึงมีสำหรับนักกอล์ฟด้วยแฟนกอล์ฟในบ้านเราเดี๋ยวมีนิตยสารดีๆมาเปิดตัวใหม่ในบ้านเราอีกเล่มหนึ่งนะครับครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับก็เริ่มติดตามกันจากการทยอยเดินทางนะครับมาสู่เมืองไทยครับของตำนานอดีตนักเตะจากทั่วโลกนะครับที่จะมาร่วมฟาดแข่งกันในฟุตบอลรายการพิเศษนะครับที่ชื่อว่า Global Legend Series หรือว่า GLS นะครับโดยฟาบิโอคานาวาโรครับอดีตกองหลังระดับแชมป์โลกของทีมชาติอิตาลีนะครับในปี2006พร้อมด้วยคาร์เลนเซดอฟและฮิเดโตชินากาตะครับก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเที่ยวบิน TG683 ครับในช่วงเวลาประมาณ 15:25 นที่ผ่านมานะครับโดยหลังจากถึงสนามบินแล้วนะครับคานาวาโรในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง Global Legend Series เนี่ยก็ได้แจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับชาวไทยที่มารอต้อนรับครับขณะที่ฮิเดโตชินากาตะนะครับอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็คลาเรนเซดอฟอดีตทั้งนักเตะแล้วก็กุนซือระดับตำนานของ AC มิลานเนี่ยก็ตรงไปที่รถรับรองครับเพื่อเข้าพักที่โรงแรมสวิสโซเทลไนเลิร์ดพาร์คทันทีนะครับโดยรายการนี้ครับคานาวาโรเป็นกัปตันทีมของทีมคานาวาโรนะครับซึ่งจะนำลูกทีมที่มีฮิเดโตชินากาตะลงดวลกับทีมฟิโก้ซึ่งมีหลุยส์ฟิโก้เป็นกัปตันทีมครับโดยมีคาร์เลนเซดอฟร่วมทีมอยู่ด้วยซึ่งแข่งตำนานทั้ง3คนก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับนอกจากพวก3คนนี้แล้วนะครับโอ้นักเตะดังๆนี่แน่นเอียดในทั้ง2ทีมเลยนะครับทีมคานาวาโรนี่ก็แน่นอนนะครับมีสัญชาติแฟนบอลชาวไทยอย่างเจอร์ซี่ดูเด็กแฮตริกแบ็คเกอร์ยารีลิตมาเน่นนะครับสตีฟแม็กมานามานแพทริกไคเวิร์ตไมเคิลโอเว่นนี่หนักลิเวอร์พูลเลยใช่ก่อนคานาวาโรผมว่าเป็นนักเตะในยุค90แล้วก็อยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้นะอายุประมาณ40ก็ครบ11คนแน่นอนนะครับทีนี้อาจจะอ่านชื่อไปไม่หมดนะครับคุณผู้ชมส่วนทีมฟิโก้เนี่ยประกอบไปด้วยเยนส์เลมันนะครับมีคาฟูด้วยครับอเลสซานโดเนสตานี่งงๆหน่อยเนสตาไปอยู่คนละทีมกับคานาวาโรเลยใช่ฮาเวียร์ซานเนติครับโอ้วลาดิเมียร์สมิเซอร์คาวไฮริเล่โรนัลเดอร์บัวนะครับยูริจอเกฟดาวอสูเคอร์อังเรเชฟเชนโกโดยที่จะมีฮาร์เวิร์ดเว็บนะครับผู้ตัดสินชื่อดังทีเด็ดทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยคนที่เป่าฟุตบอลโลกรอบชิงมาแล้วใช่ครับก็จะลงเป่านะครับไม่ได้ลงเตะนะฮาร์เวิร์ดเว็บนะครับการแข่งขันที่สนาม SCG Stadium นะครับในวันมหามงคลของชาวไทย5ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับส่วนกองหลังที่คุณมาถมพบว่าผมว่าเหมาะแล้วที่แยกกันนะระหว่างเนสตากับคานาวาโรต้องอยู่คนละทีมไม่งั้นโอ้โหประกบคู่ในเหนียวเหนียวเกินคู่แชมป์โลกนะครับต้องแบ่งกันหน่อยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือกอล์ฟชื่อหัวนอกชื่อดังมาให้แฟนๆกอล์ฟบ้านเราได้ติดตามกันนะครับเป็นหนังสือกอล์ฟทิปส์ไทยแลนด์ครับโดยงานแถลงข่าวมีขึ้นที่ห้องสราลมโพทไลเลสเซอร์พาร์คนะครับโดยบริษัทยูมีเดียจำกัดครับเปิดตัวนิตยสารกอล์ฟทิปส์ไทยแลนด์ซึ่งได้ลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะนำเข้ามาจำหน่ายฉบับแรกในเดือนธันวาคมนี้ครับงานนี้ได้รับเกียรติเปิดงานจากคุณคณิตสุวรรณเดช CEO แล้วก็พับลิเชอร์บริษัทยูมีเดียจำกัดและคุณกิติศักดิ์จลาผู้อำนวยการสายงานธุรกิจของบริษัทยูมีเดียจำกัดครับสำหรับนิตยสารกอล์ฟทิปส์ไทยแลนด์นั้นได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยเนื้อหาเทคนิคการเล่นกอล์ฟอุปกรณ์กอล์ฟและไลฟ์สไตล์ด้วยครับนอกจากนี้ในเดือนมกราคมปีหน้าครับทางบริษัทก็ยังเตรียมเปิดตัวคอร์สแอนด์ทราเวลไทยแลนด์ซึ่งก็เป็นนิตยสารภาษาอังกฤษครับซึ่งก็จะเน้นการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเกี่ยวกับกิจกรรมกอล์ฟในประเทศไทยครับผู้ชมที่สนใจสามารถหาซื้อนิตยสารกอล์ฟทิปส์ไทยแลนด์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ต้นไปราคาเล่มละ100บาทนะครับวางจำหน่ายฉบับต่อไปทุกต้นเดือนครับช่วงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณคณิตสุวรรณเดช CEO แล้วก็ Publisher ของบริษัทยูมีเดียจำกัดรวมถึงเสียงสัมภาษณ์จากคุณกิติศักดิ์จลาครับผู้อำนวยการสายงานธุรกิจจากบริษัทยูมีเดียจำกัดครับ Thailand Magazine เป็นแมกกาซีนกอล์ฟนะครับหัวต่างประเทศลิขสิทธิ์จากอเมริกาฉบับใหม่ล่าสุดในเมืองไทยเลยก็เราเปิดตัวกันในเดือนนี้ครับ December ที่จะถึงนี้จริงๆแล้วคอนเซปต์ของตัวแมกกาซีนหลักๆก็คือพูดเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟแต่ว่าเรามี
คอนเซปต์หลักในการทำแมกกาซีนก็คือว่า growing the game แมกกาซีนเราต้องทำให้เกมกอล์ฟโตขึ้นเราต้องมีส่วนสำคัญในการที่พัฒนาให้กอล์ฟเข้าไปสู่กลุ่มต่างๆได้กว้างขวางขึ้นดังนั้นคอนเทนต์เราจะต้องการจะสื่อสารมันก็จะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนฝูงทิปส์กอล์ฟอุปกรณ์และเรื่องของไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวด้วยครับครับผมสำหรับกอล์ฟทิปนะครับวันนี้เป็นงานเปิดตัววันแรกนะครับของกอล์ฟทิปไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับแฟนชาวกอล์ฟนักกอล์ฟคนไทยก็สามารถติดตามกันได้ทุกแผงนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามสำหรับปีหน้านะครับเรามีแคมเปญพิเศษนะครับการตีกอล์ฟทั้งครอบครัวนะครับไปกันทั้งหมดเลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกอล์ฟแล้วพลาดไม่ได้นะครับติดตามนิตยสารกอล์ฟทิปได้ทุกแผงนะครับวันที่1นะครับครับอย่างแน่นอนถามต่อนะฮะเทคนิคต่างๆก็ช่วงนี้ติดตามนะครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ได้นะครับกับ True Sport Today ครับฟุตบอลโคป้าอิตาเลียนะครับฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับวันนี้เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับทาง True Sport 1และ True Sport HD 2นะครับคู่ระหว่างอาตาลันต้ากับอเวลิโนทางช่องเดียวกันนะครับเอมโปลีเจอกับเจนัวในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับต่อด้วยตี3นะครับอูดิเนเซ่กับเชเซนาNBA regular season นะครับซานอันโตนิโอกับบรุกลินนะครับ 7:30 นะครับพรุ่งนี้เช้าทาง NBA TV ครับคู่เมมฟิสกับฮิวสตันก็ 8:00 นนะครับทาง True Sport HD และ True Sport 3 Snooker UK Championship นะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ตอนนี้เลยนะครับถึงช่วงเที่ยงคืนทาง True Sport HD 3และ True Sport 7ส่วนอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับตี2เป็นต้นไปทาง3ช่องทางนะครับ True Sport HD 3 True Sport HD และ True Sport 7 Tennis International Premier Tennis League ครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับทาง True Tennis HD ผู้ชมครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ผ่าน facebook.com/sptoday นะครับเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจของเราได้วันนี้เราปิดท้ายให้ไปดูคลิปลีลาการล่อวัวกระทิงกันในช่วงของ World Motion ก็เป็นไปดูลีลาของหนุ่มมทดคนนี้ว่าไปเจอกับวัวกระทิงแล้วจะมีลีลาอะไรที่พิเศษบ้างนะครับครับครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้เราเจอกัน2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ